วัสดีครับนี่คือรายการ The Giving พลังผู้ให้กับกล่องใส่ฝันครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมรู้สึกอิ่มเอมใจกับการเป็นผู้ให้มากยิ่งขึ้นจนต้องลุกขึ้นมาให้เพราะใครก็สามารถเป็นผู้ให้ได้ครับวันนี้ครับผมอยู่ที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีครับแต่ว่าจะมามอบความฝันให้กับใครนั้นเดี๋ยวเราไปดูน้องๆที่มาขอฝันจากกล่องใส่ฝันของเรากันเลยดีกว่าครับแล้ววันนี้เราก็นำกล่องใส่ฝันของเรามาตั้งเอาไว้ให้น้องๆเข้ามาขอความฝันกันเช่นเคยครับเรามาชมกันว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยเขาจะขออะไรกันบ้างครับหนูฝันว่าอยากได้ตู้เย็นเพราะว่าตู้เย็นที่บ้านมันเก่าค่ะหนูฝันอยากได้กระจกใหญ่เอาไว้ซ้อมเต้นค่ะหนูฝันอยากได้โน้ตบุ๊กค่ะหนูเป็นประธานนักเรียนด้วยค่ะเป็นคาเฟ่ค่ะหนูฝันอยากได้อุปกรณ์ปั้นค่ะผมฝันอยากได้เครื่องออกกำลังกายครับเพราะว่าตอนนี้ผมอ้วนครับผมอยากมีร่างกายที่ผอมครับหนูฝันอยากเจอนักเขียนนามปากกาสแตมเบอรี่ค่ะหนูอยากเป็นนักเขียนค่ะหนูฝันอยากได้รองเท้าบูทให้แม่เพราะว่าแม่ต้องเป็นพนักงานคัดแยกขยะที่ร้านรับซื้อของเก่าค่ะหนูฝันอยากได้รองเท้าฟุตซอลหนูฝันอยากได้เครื่องมือช่างให้คุณพ่อค่ะคุณพ่อทำงานไฟฟ้าค่ะและตอนนี้เราก็ขอบุกไปถึงบ้านของน้องที่เป็นเจ้าของความฝันในวันนี้กันเลยครับซึ่งก็คือเด็กชายนพก้าวรอดถนอมหรือน้องเติ๊กเด็กชายอายุ13ปีพูดน้อยหน้าตาดีคนนี้นี่เองครับน้องเติ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหทำอะไรอยู่ครับเนี่ยย่าย่าครับอ่ะโอเคน้องเติ๊กครับน้องเติร์กที่บ้านทำอาชีพอะไรครับทำสวนครับทำสวนเหรอครับนี่คือที่ของน้องเติร์กหมดเลยป่ะฮะไม่ใช่ครับเหรออ้าวแล้วที่ใครล่ะครับเขาให้เช่าครอบครัวเรามีทั้งหมดกี่คนครับ5คนครับ5คนมีใครบ้างมีผมมีอาแล้วก็อาแล้วก็น้องมี3คนน้องมี3คนอ้าวแล้วพ่อแม่ไปไหนล่ะครับแยกทางครับแยกทางกันอ๋อเราก็เลยมาอยู่กับคุณน้าใช่มั้ยครับใช่โอเคหน้าที่หลักๆของเราก็คือทำอะไรบ้างครับดายย่าช่วยเมลูกผักแล้วก็ถอนผักบุ้งรายได้ของครอบครัวมาจากไหนบ้างครับทำสวนจากที่เราดายย่าตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรต่อครับเติร์กเก็บพวกผักเก็บผักไปทำกับข้าวอ๋อเหรอไปเก็บตรงไหนครับเก็บนี่ครับตรงนี้เลยใช่ไหมใส่บัวทางนั้นน้องเติร์กครับวันนี้พี่ขอญาตตามติดน้องเติร์กหนึ่งวันนะครับครับโอเคแท็กหน่อยฮะไปลุยครับสรุปว่าน้องเติร์กเนี่ยเป็นเด็กที่มาอยู่กับคุณอาครับโดยคุณอารับเลี้ยงดูเอาไว้ทั้งที่ครอบครัวของคุณอาก็ลำบากมากครับน้องเติร์กก็ช่วยงานคุณอาทุกอย่างอาชีพของครอบครัวนี้ก็คือทำสวนพืชผักสวนครัวครับโดยเช่าที่เขาปลูกกะเพราแมงลักโหระพาและผักบุ้งขายครับและช่างพอดีกันเหลือเกินครับตอนนี้น้องเขากำลังจะพักทานข้าวกันครับคุณชานนท์คงต้องขอฝากท้องด้วยเลยแหละครับการทำอาหารของครอบครัวนี้น้องเติร์กก็จะเป็นคนหาวัตถุดิบก็หาจากที่มีนั่นแหละไม่ต้องไปซื้อที่ไหนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าโอ้ขอนั่งด้วยนะครับครับนนครับผมอ่ะน้องเติร์กนั่งเลยนั่งเลยไม่ต้องกลัวทำตัวตามสบาย โอ้โหเอาสายบัวมาฝากครับผมอ่าครับอันนี้คุณอาใช่ไหมครับคุณอาครับช่วยแนะนำตัวหน่อยครับอ๋อหนูชื่ออาเมจะเป็นอาสะใภ้เป็นแฟนของอาของเติร์กเขาอะปกติทำกับข้าวกินเองอย่างนี้อยู่แล้วป่ะครับจ้าทำทุกวันจ้ะเพราะว่าซื้อก็ไม่พอกินไงอยู่กันหลายคนอืมอยู่กันกี่คนนะครับ5คนอะบ้านครับมีใครบ้างครับมีหนูแฟนหนูแล้วก็ลูกหนูคนนึงเติร์กแล้วก็น้องเติร์กอีกคนมีน้องเติร์กอีกคนนึงด้วยจ้าโอ้โหดีจังเลยอะทานกับข้าวกันหลายคนก็อบอุ่นนะครับจ้าแล้วอย่างนี้ที่ตรงนี้นี่คือกว้างมากเลยนะครับเนี่ยจ้าทำกันเองกับเติร์ก2คนเองครับจ้าแล้วก็แฟนอีกคนนึงช่วยกันทำอะจ้ะการทำสวนนี่มันมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับมันตอนนี้มันมีปัญหาน้ำเค็มอยู่อะจ้ะน้ำเค็มเหรอฮะคือยังไงครับมันเมื่อตอนหน้าแล้งนี่น้ำมันแห้งจัดแล้วน้ำเค็มมันหนุนเข้ามา
ทำให้เราปลูกผักอะไรก็ไม่ค่อยขึ้นช่วงนี้ฝนเริ่มมาแล้วนี่จะดีขึ้นไหมครับก็ฝนเริ่มมาก็ตอนนี้ก็เริ่มเตรียมดินจะปลูกใหม่อ่ะจ้ะครับเอาแล้วแฟนพี่ไปไหนล่ะครับอ๋อไปรับจ้างทำงานอีกที่นึงอ่ะจ้ะเพราะว่ารายได้ในสวนมันไม่พอจ้ะเพราะที่บ้านมันหลายคนก็ต้องให้แฟนไปรับจ้างอีกคนนึงเช้าเขาก็มาช่วยรดน้ำทำสวนอะไรเงี้ยแล้วก็สายๆก็ไปทำงานครับผมแสดงว่าขยันทั้งครอบครัวเลยนะครับจ้ะไม่ขยันก็ต้องขยันอ่ะเพราะว่ามันหลายคนอ่ะต้องช่วยกันหาโอ้ยังดีที่แบบยังขยันยังทำนู่นทำนี่ไงครับผมอ่ะถ้าไงอย่างนั้นมื้อนี้ผมขอแจมด้วยอีกสักคนนะครับจ้ะได้ครับน่าอร่อยจริงๆเลยครับตอนนี้เราพักให้พวกเขาทานข้าวกันก่อนดีกว่าครับท่านผู้ชมส่วนพวกเราไปดูกันว่าเหล่าดาราเขาทำความดีอะไรกันมาบ้างในช่วงดาราหัวใจอาสาครับจริงแล้วคือถ้าพูดถึงความดีเนี่ยผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมพอจะเป็นกำลังได้ให้กับทุกๆคนก็คือเรื่องของการที่เรามีคนติดตามในโซเชียลเน็ตเวิร์กอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็พอมีเรื่องราวของการบริจาคการทำบุญต่างๆเนี่ยผมก็จะเป็นคนที่โพสต์ลงไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้ง Instagram แล้วก็ Twitter นะครับแล้วก็เชิญชวนทุกคนเนี่ยมาทำบุญร่วมกันก็ผมอยากจะขอเชิญชวนทุกคนนะครับมาทำดีด้วยกันเพียงคุณแชร์แล้วก็ให้เรื่องนี้เนี่ยมันกระจายไปสู่สังคมที่กว้างใหญ่มากขึ้นเนี่ยผมรู้สึกว่าเพียงเท่านี้เนี่ยก็เป็นการทำดีอย่างนึงแล้วครับ The Giving เมื่อช่วงที่แล้วเราได้พูดคุยกับน้องเติร์กเด็กชายที่ได้ครอบครัวของคุณอารับเลี้ยงเอาไว้ครับซึ่งเป็นเด็กที่ขยันขันแข็งมากช่วยงานทำสวนพืชผักสวนครัวซึ่งเป็นอาชีพของครอบครัวอย่างเต็มที่ครับแต่เรายังไม่เห็นกันครับว่างานที่น้องเติร์กต้องทำนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับคุณอาครับช่วยแนะนำตัวหน่อยครับสุรยุทธครับพี่ลพร้อมครับโอ้เรียกสั้นๆว่าอะไรดีครับครับคุณพี่ยุทธคุณอายุทธครับโอเควิธีการปลูกผักครับเริ่มต้นมันต้องทำยังไงบ้างฮะก็ต้องไถดินนะจ๊ะเอารถไถมาไถดินแล้วก็เราก็เก็บดินนิดหน่อยแล้วก็หว่านเม็ดจ้ะแต่ที่มันกว้างมากใช้จอบก็คงไม่ไหวเนาะจ้ะก็เลยต้องใช้รถไถจ้ะครับรถไถของพี่ปะเช่ามาครับรถไถต้องเช่าด้วยเหรอครับพี่ครับแล้วเขาคิดแพงไหมฮะเกิดเขาคิดเป็นวาครับยังไงฮะวาละ6 บาทครับวาละ6 บาทใช่วาหนึ่งก็เท่านี้ครับ6บาทใช่ครับแล้วที่พี่ขนาดเนี้ยครับมันก็ต้องทำกันไปอะนะอืมโอ้โหต้นทุนสูงมากเลยว่ะพี่ครับแล้วต้องทำยังไงอะก็ไม่รู้จะทำยังไงโอ้โหผักสมมติว่าเราได้ผักมาเนี่ยผักขายเป็นกรัมใช่ไหมใช่ก็ขายเป็นโลแหละครับขายเท่าไหร่ครับก็แล้วแต่เขาจะตีให้นะครับราคามันก็อยู่กับผักถูกผักแพงอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับเกือบมันก็10 กว่าบาทถ้าผักแพงถ้าผักถูกก็3 บาท 5 บาทต่อโลเงี้ยโอ้โหแล้วต้องเช่ารถไถมาอีกตารางวาละ6 บาทใช่ครับโอ้โหตายแล้วอ่ะหนักเหมือนกันนะพี่ครับมาวันนี้เราจะมาลองปลูกผักกันครับครับผมมาพี่สอนผมหน่อยครับตอนนี้เราพรวนดินเรียบร้อยแล้วครับใช่ครับขั้นตอนต่อไปทำอะไรครับคุณอาเมล็ดผักครับหว่านเมล็ดผักครับโอเคนี่มาพอดีเลยครับนี่ของคุณอาเมครับนี่แค่พรวนดินเนี่ยดูเหนื่อยฮะ เหนื่อยใช้ได้เลยครับพี่ต่อไปอันนี้คือเมล็ดอะไรครับเมล็ดผักบุ้งจ้ะเมล็ดผักบุ้งเป็นอย่างเงี้ยเหรอฮะจ้านี่ฮะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูกัน
ผมเองก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันครับตอนแรกผมนึกว่าผักบุ้งเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับต้องปักอ่ะจริงๆแล้วมันเป็นเม็ดใช่ไหมเป็นเม็ดจ้ะโอเคเราทำยังไงครับวิธีการก็ต้องหว่านไปในดินที่เราฝันเมื่อกี้เนี่ยครับเดินหว่านไปโอเคลองดูเดี๋ยวผมถือให้ฮะพี่ทำให้ดูหน่อยฮะไม่ถนัดแต่ต้องถืออ๋อต้องถือเองด้วยโอเคโอ้เป็นเทคนิคนะครับโอ้โหเมล็ดนี่แพงไหมครับกิโลละ120บาทกิโลละ120บาทได้เยอะไหมฮะก็ล่องนึงก็ใช้5โล6โลจ้ะแล้วแต่อากาศโอ้โหถ้าเกิดว่าล่องนึงใช้5โลก็600บาทจ้ะต่อ1แถวอันนี้เหรอฮะจ้ะต่อล่องจ้ะโอ้เราได้ผักมาประมาณเท่าไหร่ครับก็ล่องนึงก็จะได้อยู่ที่100มัดจ้ะ100มัดมัดละมัดถ้าตอถูกๆก็มัดละ20บาทมัดละ20บาทเออถ้าเกิดว่ามันขึ้นตามแผนเราอ่ะมันก็โอเคเนาะจ้ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เนี่ยเหมือนแบบเสียเปล่าเลยอ่ะจ้ะแล้วดินก็เค็มอีกจ้ะโอ้โหน้ำเค็มอีกเนี่ยเริ่มหวานครั้งแรกเนี่ยจ้ะครับโหวันนี้มาหวานครั้งแรกในรอบที่เป็นน้ำเริ่มจืดแล้วใช่ไหมจ้ะโอ้โหหลังจากที่เราหว่านเมล็ดเสร็จแล้วเสร็จเลยหรือเปล่าครับยังค่ะต้องรดน้ำอีกต้องรดน้ำอีกโอ้โหแล้วเมื่อไหร่จะเก็บได้ครับเนี่ยก็ผักบุ้งก็20วันถึงเดือนนึง20วันถึงเดือนนึงแล้วแต่อากาศแต่ถ้าอากาศดีๆก็20วันได้เป็นผักออกมาแล้วทำยังไงต่อครับก็ต้องมาถอนแล้วก็ไอ้รูดแล้วก็กำเอาไปขายโอเคถือว่าเป็นเสร็จขั้นตอนจ้ะทุกอย่างแล้วก็เริ่มปลูกใหม่จ้ะโอเคได้ครับเติ๊กเมื่อกี้ที่บอกพี่ว่าจะไปรูดผักคืออะไรครับกะเพรากะเพรารูดกะเพรามันคืออะไรครับเอากำครับเอาไปกำรวมกันแล้วเอาไปขายครับอ๋อเอาผักมาทำเป็นกำแล้วก็ไปขายโอเคได้เราจะไปรูดผักกันไหมปกติพี่ไม่ค่อยรูดผักพี่รูดซับพี่ทำอะไรเนี่ยป่ะตรงนี้ให้เสร็จเนาะแล้วเราเห็นกันไปแล้วนะครับว่าน้องเติ้งเนี่ยเขาต้องทำงานอะไรในสวนบ้างซึ่งงานยังไม่เสร็จครับเพราะต้องมาถึงขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนนี้ครับคุณยายสวัสดีครับจ้าโอ้ขอนั่งด้วยคนนะครับที่ทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยปอกผักจ้าอันนี้ใช่ไหมที่บอกว่ารูดผักใช่ใช่ป่ะอ๋ออันนี้คืออะไรเนี่ยกะเพราครับนี่เยอะมากเลยเนี่ยหมดนี่ขายได้เท่าไหร่ครับเมานี้ได้70 บาท70บาทเหรอครับทั้งหมดเนี่ยเหรอฮะจริงเหรอผมไปที่ตลาดเนี่ย5บาทผมได้นิดเดียวเองนะครับคุณยายโอ้โหถ้าเกิดว่าทั้งหมดนี้70บาทแล้วทำไมไม่ไปขายเองล่ะครับไม่มีรถไปไม่มีรถไปต้องรอถ้าแกมาเอาโอ้โหทำหมดนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยจ้ะแต่ก็ต้องทำอ่ะถือว่าอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำงานของเราแล้วครับเราปลูกผักเสร็จปุ๊บเราก็เอาผักมาแล้วถึงขั้นตอนนี้คือขั้นตอนของการทำอะไรครับกำผักจ้ะกำผักวิธีการทำยังไงครับก็รูดใบข้างล่างเนี่ยถ้ามีใบเหลือก็เก็บใบเหลือออกด้วยอันนี้คือได้ยังฮะได้แล้วจ้ะได้แล้วโอ้โอเคถ้ามีดอกก็ต้องเด็ดดอกเองอันนี้คือต้องออกจ้ะเอาออกโอเคครับผมนี่ถ้าเกิดว่ารู้ว่ามันยากขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราจะเหลือผักไว้ทำไมฮะเพราะฉะนั้นครับอย่าทานเหลือเลยครับทุกอย่างผลปลูกยากครับอันนี้ต้องเด็ดดอกออกเลยอ๋อดอกนี้ก็ไม่ได้กินไม่ได้โอ้โหไหนจะต้นทุนจ้างรถมาไถค่าเมล็ดรดน้ำค่าแรงกว่าจะเก็บออกมาโหแล้วเขามารับซื้อเราราคาแบบนี้เนี่ยลำบากเหมือนกันนะพี่ลำบากจ้ะแต่ก็ต้องทำนะจ๊ะเพราะว่าถ้าไม่ทำก็ไม่มีอะไรจะกินครับ
ถ้าเกิดว่าเราสามารถลดต้นทุนในบางส่วนได้มันก็คงจะได้เงินเยอะกว่านี้นะพี่เนาะจ้าต้นทุนที่ลงทุนสูงที่สุดเลยก็คือค่าไถดินนะไถดินวาละ6บาทครับและต้องไถหมดทั้งแปลงใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็ตกอยู่ที่ประมาณ 2,000-3,000 2,000 เลยเหรอจ้ะที่เราไถอ่ะโอ้ถ้าน้อยๆร่องเขาก็ไม่มาให้เราครับไถทีนึงหลายๆร่องอือเราถึงจะคุ้มค่าไถของเขาครับเจ้าครับแล้วอย่างงี้ทำไมเราไม่ไปวิ่งเล่นกับเพื่อนบ้างล่ะช่วยอาทำสวนถ้าเกิดเพื่อนมาชวนไปไหมไม่ไปทำไมครับต้องช่วยอาต้องช่วยอาอ่ะมีอะไรอ่ะครับบอกกับอาเมย์บ้างขอเป็นประโยคยาวๆพูดกับเขาเลยอยากบอกอะไรเขาอาเมย์สู้ๆหนูจะตั้งใจเรียนหนังสือให้เก่งๆถึงงานในสวนมันจะลำบากยังไงแต่หนูก็ยังช่วยอาเมย์อยู่นะครับสัญญานะคุณผู้ชมครับวันนี้ครับเราได้รู้เรื่องราวของน้องเติร์กไปแล้วนะครับนอกจากจะเป็นเด็กที่มีความขยันแล้วยังเป็นเด็กที่มีความกตัญญูด้วยครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยดีกว่าครับว่าน้องเติร์กเข้าไปขออะไรในกล่องใส่ฝันครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนพก้าวและถนอมอายุ13ปีครับชื่อเล่นชื่อเติร์กผมฝันอยากได้รถไถพรวนดินครับไปช่วยอาทำสวนจะได้ไม่ต้องไปเช่ารถไถเขามาทำสวนครับจะได้ช่วยแบ่งลดต้นทุนในการทำสวนไปครับใช่แล้วครับท่านผู้ชมสิ่งที่น้องเติร์กเขาฝันอยากได้ก็คือเจ้ารถไถพรวนดินให้กับครอบครัวของเขานั่นเองครับเพราะปัญหาการเช่ารถไถของเขาเนี่ยนอกจากจะเพิ่มต้นทุนในการผลิตแล้วเวลาไถดินก็ต้องรอผักขึ้นให้เต็มก่อนแล้วเก็บทีเดียวไถทีเดียวทั้งสวนครับทำให้ขายผักไม่ทันเจ้าอื่นเขาครับยิ่งถ้าช่วงไหนผักมีราคาขึ้นก็ยิ่งเสียโอกาสเข้าไปใหญ่ครับเพราะว่าไถดินไม่ทันครับแถมบางทีเช่ารถเขาคิวก็ไม่ว่างต้องรอคิวเขาอีกครับทำให้ขายไม่ทันอีกนั่นเองครับจึงถือเป็นสิ่งที่จำเป็นมากด้วยเหตุนี้ทางรายการเลยจัดให้ครับเรามาชมพร้อมๆกันว่าน้องเติร์กและครอบครัวจะรู้สึกอย่างไรครับและนี่คือของที่น้องเติร์กเข้าไปขอในกล่องใส่ฝันครับมาเลยรถไถพรวนดินครับผมนี่ยินดีด้วยน้องรายการ The Giving พลังผู้ให้กับกล่องใส่ฝันครับขอมอบรถไถพรวนดินให้กับน้องเติร์กแล้วครอบครัวไปเลยนะครับเฮ้อ่ะยายเป็นยังไงบ้างครับดีใจดิแหมได้รถมาไถสวนนี่ดีใจหลานมันก็ตาเข้ารายการออกมาให้ก็ดีใจครับโอ้โหทีเดียวติดครับผมทางนั้นเราไปรอกันเลยไหมครับไปกันเลยเย้และนี่ก็คือเด็กชายตัวเล็กๆธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่แสนยิ่งใหญ่เหลือเกินความยิ่งใหญ่ของเขาไม่ใช่เรื่องของชื่อเสียงหรือเงินทองใดๆเลยครับแต่มันคือความขยันอดทนอย่างที่สุดที่เป็นผลมาจากหัวใจที่สุดแสนจะกตัญญูของเขานั่นเองและหากเราสังเกตดีๆสิ่งที่เขาขอในวันนี้เขาขอเพื่อที่จะให้ครับนี่แหละครับพลังผู้ให้ที่แท้จริงครับก็ขอขอบคุณเติร์กที่ขอรถไถมาให้เพราะว่าอยากได้มานานแล้วแต่ว่าไม่มีเงินจะซื้อวันนี้เติร์กทำให้ได้รถไถแล้วก็ดีใจมากอ่ะแล้วก็อยากให้เติร์กเขาเป็นเด็กดีถ้าเกิดสมมุติว่าหนูยังมีแรงทำอยู่ก็อยากให้เขาไปให้ถึงฝันเขาเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการ The Giving พลังผู้ให้กับกล่องใส่ฝันครับก็ได้เติมเต็มความฝันของน้องเติร์กเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมเองก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการให้แบบนี้ได้ครับเพียงแค่แนบความฝันของน้องที่คุณ
อยากจะให้ครับมาที่ Facebook Fanpage ของรายการของเรานั่นเองครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับกับรายการ The Giving พลังผู้ให้กับกล่องสายฝันครับรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมรู้สึกอิ่มเอมใจกับการเป็นผู้ให้มากยิ่งขึ้นจนต้องลุกขึ้นมาให้เพราะใครก็สามารถเป็นผู้ให้ได้ครับสวัสดีครับผมขอขอบคุณทางรายการมากครับที่ให้รถไถของผมแล้วผมจะไปให้อาทำสวนครับการที่มีรถไถผมจะได้ไม่ต้องไปเช่ารถไถเขามาไถดินแล้วครับจะได้ช่วยประหยัดต้นทุนไม่ให้เสียตังค์ครับแล้วผมจะขยันทำงานขยันเรียนหนังสือให้เก่งแล้วผมจะไปถึงฝันครับฝันของผมคืออยากเป็นตำรวจครับ The Giving